ค่ะสวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้จะดีจะมาเสนอวิธีการทำขนมปังซูชิค่ะขนมปังซูชิเนี่ยค่ะเราจะใช้วิธีการไม่ใช้ตัวข้าวอะค่ะเราใช้ขนมปังแทนข้าวแล้วก็หอมเหมือนซูชิเพราะนั้นเราจะได้กลิ่นหอมๆของขนมปังแล้วก็กลิ่นไอความเป็นญี่ปุ่นค่ะของเครื่องปรุงต่างๆเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันค่ะว่าขนมปังซูชิจะดีจะมีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะค่ะเรามาเริ่มดูที่ส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมแรกเราเป็นขนมปังสไลซ์ค่ะแล้วก็มีปลาซันมะค่ะนี้เป็นปลาซันมะย่างซีอิ๊วแต่ว่าถ้าใครจะเปลี่ยนเป็นปลาไหลได้เลยค่ะจะหอมอร่อยมากแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นแตงญี่ปุ่นค่ะแตงกวาญี่ปุ่นอะโวคาโดค่ะเป็นสุกนะคะถ้าอะโวคาโดที่ดิบอะค่ะมันจะทานไม่ได้มันจะกรอบและเหม็นเขียวตัวต่อมานี้เป็นแครอทค่ะอันนี้เป็นหั่นยาวนะคะจะได้เอามาม้วนทำซูชิได้มีตัวนี้ค่ะเป็นมายองเนสค่ะมีไข่ค่ะตัวนี้เราจะมาทำไข่หวานกันค่ะวันนี้มีไข่มีเกลือมีน้ำตาลแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะเป็นสาหร่ายเกาหลีค่ะเนี่ยค่ะมันจะกรอบๆแบบนี้แต่ว่าไม่หวานนะคะจะมันๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าขั้นตอนการทำซูชิค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะเราสามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่ FoodTravel.TV ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทำยังไงค่ะเราเริ่มมาจากการทำตัวแรกกันก่อนเลยค่ะไข่หวานค่ะวิธีการทำไข่หวานก็คือใส่ไข่ทั้งหมดค่ะต่อลงไปค่ะแล้วก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะฮึบแล้วก็พอเข้ากันนิดหน่อยค่ะตัวต่อไปค่ะเราจะใส่เกลือค่ะนิดหน่อยพอค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะไข่หวานค่ะชื่อบอกอยู่แล้วไข่หวานแล้วก็น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวค่ะแล้วก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะก็ตีไปเรื่อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงกันต่อไปเรียบร้อยแล้วค่ะเข้ากันแล้วต่อไปค่ะจะมีอีกชามนึงค่ะฟลิปแล้วก็กรองค่ะตอนนี้ไข่ที่เราได้ก็จะสวยเรียบร้อยกรองผ่านตะแกรงค่ะตอนนี้ไข่ก็จะเนียนสวยเรียบร้อยแล้วตรงนี้คือช่วงไม่ผ่านตะแกรงเราไปพักไว้ก่อนเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะว่าพอลงไปกระทะปุ๊บเราจะม้วนไข่หวานกันยังไงค่ะไปดูเลยค่ะเรามาเริ่มที่การทำไข่หวานกันเลยค่ะอันดับแรกค่ะเราจะมีกระทะทำไข่หวานค่ะเป็นกระทะสี่เหลี่ยมค่ะก็เปิดไฟค่ะหลีให้สุดๆเลยนะคะเพราะว่าไข่หวานค่ะไม่ใช่ไข่เจียวโอเคเรียบร้อยแล้วอันดับแรกค่ะเราจะทาน้ำมันธรรมดาอันนี้เป็นกระดาษที่เข้าครัวค่ะกระดาษที่ใช้ในครัวจะทาน้ำมันปึ๊บนี่เป็นชามน้ำมันค่ะแล้วก็จะเช็คดูว่าความร้อนได้ที่หรือยังก็ตะเกียบมาค่ะจิ้มไปในไข่หวานค่ะเนี่ยค่ะฉีกปุ๊บใช้ได้แล้วเราขอเอาออกก่อนเดี๋ยวตรงนี้จะไหม้ปุ๊บให้ร้อนขึ้นแล้วก็กระบวยตักไข่หวานเลยค่ะชั้นแรกอะค่ะยังจะไม่เป็นม้วนเราจะตักเรื่อยๆกันปุ๊บนิดเดียวค่ะปุ๊บเพิ่มไฟหน่อยเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เราจะใช้ตัวนี้กันค่ะเป็นตัวทำไข่หวานจะพอดีกันเลยหรือว่าใช้เป็นทัพพีก็ได้นะคะถ้าหนาไปออกได้นะคะยังไม่สุก อดีหน่อยโอเคเราทำอย่างนี้กันปึ๊บก็คลีนด้านบนให้สะอาดค่ะเพราะเราจะถลายขึ้นไปด้านบนฉะนั้นต้องคลีนให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะอยู่นี่นะลืบขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วชั้นแรกได้แล้วค่ะต่อไปเราก็จะคลีนด้านล่างกันดูชั้นแรกก่อนสุกได้ที่หรือยังปึ๊บตรงนี้ยังไม่สุกนิดนึงเพราะไม่โดนไฟไม่เป็นไรค่ะทิ้งไว้เรามาทำที่ชั้นที่2กันค่ะขอตัวนี้ออกชั้นที่2ค่ะตักมันนิดเดียวพอกระทะมันเลยค่ะนี่ได้ยินเสียงแล้วเท่านั้นเลยปึ๊บมาเนี่ยแหละไข่ม้วนฟึบขออนุญาตเอาออกหน่อยมาม้วนกันดีกว่าทำซ้ำไปเรื่อยๆเลยค่ะพักด้านล่างคลีนด้านบนทำซ้ำไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วแต่ว่าเราจะเอาเป็นไข่ม้วนชิ้นโตแค่ไหนเอาไปทำอะไรค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทำเสร็จแล้วออกมาเป็นยังไงบ้างค่ะขอเลื่อนขึ้นไปข้างบนกันนะคะลึบสวยมากเรามาทำกันต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไข่หวานของเราค่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญค่ะเป็นตัวนี้ค่ะที่ม้วนซูชิกับกระดาษค่ะไว้ซับมันของไข่เราจะเอาตัวนี้ค่ะปักลงไปแบบนี้เลยค่ะค่ะนิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราจะขึ้นรูปมันอยู่วันนี้ค่ะเอาให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนที่เราเคยเห็นกันนะคะกดให้ได้เป็นทรงสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็หมุนแล้วก็เดี๋ยวเราจะล็อกมันไว้ประมาณ15นาทีอะค่ะจนกว่าไข่จะเย็นก็จะได้เป็นทรงที่เราต้องการนี่ค่ะตอนนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วค่ะปึ๊บเราก็จะล็อกไว้กับตรงนี้แล้วก็หาอะไรใกล้ตัวก็ได้ค่ะอะไรก็ได้เลยแล้วก็มาล็อกมันเอาไว้เนี่ยค่ะกดให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็15นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไข่หวานที่เสร็จแล้วล็อกแล้วออกมาค่ะจะเป็นสี่เหลี่ยมหน้าตายังไงค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูระหว่างที่พักอันนี้เรามาดูวิธีการหั่นขนมปังค่ะเราจะเอาขอบออกกันหรือว่าถ้าใครซื้อขนมปังแบบไม่มีขอบเรียบร้อยแล้วก็จะง่ายขึ้นค่ะแต่นี้จะมาขอหั่นขอบออกก่อนเพราะว่าถ้ามีขอบแล้วอะค่ะเดี๋ยวพอตอนเราบี้เนี่ยค่ะมันจะแตกขอบจะไม่สวยโอเคก็หั่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็มาดูกันว่าตัวนี้ได้ที่หรือยังตัวนี้ที่เราทำบล็อกเอาไว้อะค่ะว่าได้ที่หรือยังตัวนี้ค่ะปิดเอาไว้เพื่อซับน้ำมันตอนแรกที่เราต้องทากันหลายๆรอบค่ะน้ำมันจะไหลออกมานี่เรียบร้อยแล้วขออนุญาตหยิบขึ้นมาให้ดูค่ะจะมีหน้าตาเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะก็เรามาหั่นกันค่ะหัวท้ายจะไม่ค่อยสวยนิดนึงค่ะเราต้องหั่นออกอุ๊บมีค่ะแล้วก็ด้านนี้ด้วยด้านนี้หั่นเยอะหน่อยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะไข่ของเราจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเลยค่ะแล้วก็ไข่ต้องขาวด้วยค่ะไม่ใช่เป็นเกลียมๆสุกๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่เรากรองเมื่อกี้มันก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยสีเหลืองหมดเลยจะไม่มีเป็นไข่ที่ตีกันไม่เข้าแล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นให้เป็นทรงยาวๆกันค่ะตอนเอามาทำซูชิ ถ้ามีดคมหน่อยก็จะดีนะคะเพราะว่าไข่มันจะดึงนี่ก็คือเนื้อนิ่มค่ะไข่มันจะเนื้อนิ่มนิดนึงถ้ามีดไม่คมมาค่ะเดี๋ยวไข่จะแตกค่ะข้างในจะเป็นอย่างนี้ข้างในนี่สมควรมากค่ะต้องสุกให้หมดนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นไหลๆออกมาค่ะกลายเป็นพุดดิ้งแทนเรียบร้อยค่ะชิ้นหนึ่งประมาณเท่านี้เป็นท่อนๆแล้วพอเราทำอันนี้เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าส่วนประกอบทั้งหมดเราจะเอามาทำเป็นซูชิโรกันยังไงค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเรามาเริ่มที่ตัวขนมปังที่เมื่อกี้เราหั่นไว้แล้วค่ะคราวนี้เราจะมาใช้ที่นวดแป้งค่ะบีให้แบนๆเลยค่ะนี่ค่ะที่เมื่อกี้ทำไมเราต้องหั่นขอบขนมปังออกแบนแล้วค่ะอย่างนี้เลยแล้วขั้นตอนต่อไปของเราเนี่ยเราสองอันนี้พักตัวนี้เอาไว้เราจะมาหมุนกันค่ะขอตัดขอบขนมปังก่อนตรงนี้ไม่สวยตัดตรงนี้ไม่สวยออกค่ะสองด้านเลยฟึบเรียบร้อยแล้วก็มายองเนสค่ะลงเลยค่ะพอดีนะคะอย่าเยิ้มถ้าเยิ้มปุ๊บหมุนมายองเนสจะทะลักออกสองด้านแล้วก็ทาค่ะให้ทั่วแผ่นค่ะมายองเนสนี่คือเพิ่มรสชาติกับให้ทุกอย่างมันอยู่ติดกันนะคะเพราะขนมปังไม่ใช่ข้าวมันจะไม่ติดกับตัวกันแล้วก็ปรุงรสชาติค่ะพริกไทยหน่อยหนึ่งแล้วก็งาค่ะถ้างาที่คั่วแล้วแล้วก็เอามาบี้จะหอมมากค่ะอันนี้เป็นที่บดงาบดนิดนึงค่ะแล้วก็โรยลงไปแล้วก็ส่วนประกอบทั้งหมดของเราค่ะค่อยๆใส่ลงไปแครอทค่ะมีอะโวคาโดก็แตงกวาญี่ปุ่นค่ะหั่นออกมาแล้วก็เอาเม็ดตรงนี้ออกก่อนนะคะเฉือนออกก่อนใส่เข้าไปค่ะไข่หวานที่เมื่อกี้เราทำไว้ค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นปลาของเราเลือกมาสักหนึ่งชิ้นเราหั่นให้ทุกอย่างขนาดไซส์เท่าๆกันค่ะแล้วคราวนี้เราจะโรยมันค่ะเก็บกันปึ๊บเรียงขึ้นมาพับแรกค่ะเราหมุนทั้งหมดเข้ามาแล้วเอานิ้วโป้งดันเอาไว้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไส้มันจะหลุดทะลักไปแล้วก็หยุดค่ะอันนี้คือหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ดันไปด้านหน้าจะได้ไม่มีตรงที่ช่วงเป็นฟองอากาศค่ะปึ๊บล็อกค่ะแล้วก็กดเนี่ยแหละตรงนี้แหละสำคัญไม่งั้นขนมทุกอย่างอะค่ะมันจะกระจายแล้วตอนหั่นเนี่ยมันจะมีช่องอากาศปึ๊บกดแล้วก็ยกขึ้นหมุนล็อกสองขนมปังอันนี้ค่ะถ้าเป็นขนมปังยิ่งชิ้นใหญ่ขึ้นนะคะจะยิ่งม้วนง่ายขึ้นแต่วันนี้ขนมปังชิ้นไม่ใหญ่มากปึ๊บเอาให้แน่นๆเรามาดูกันแต่ถ้าเป็นปกติถ้ามีไม้อย่างนี้หลายๆอันนะคะเขาจะพักอย่างนี้เอาไว้ม้วนพักเอาไว้แล้วก็ทำชิ้นต่อไปถ้าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าวันนี้จะดีแค่นี้ดีกว่าอยู่เรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยค่ะข้างในจะเป็นประมาณนี้ทำต่อไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าทำออกมาเรียบร้อยแล้วเราจะจัดจานรัดปัดกันยังไงค่ะ ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเรามาจัดจานกันค่ะวันนี้เราเสิร์ฟกันแบบญี่ปุ่นค่ะยังค่ะเราต้องหั่นกันก่อนค่ะเป็นมุกค่ะเป็นมุกโอเคเรามาเริ่มหั่นกันเลยหั่นครึ่งแล้วก็หัวท้ายเดี๋ยวหั่นไปชิมกันค่ะมีดเราใช้เป็นมีดธรรมดานะคะอย่าใช้มีดฟันเลื่อยค่ะถ้ามีดฟันเลื่อยหั่นเอาไปหั่นขนมปังให้ฟูค่ะนี้ไม่ให้ฟูว้าวเก๋มากให้ดูค่ะเก๋มากไม่ใช่จะดีไม่น่าจะรอดโอเคค่ะอันนี้ได้2ชิ้นค่ะแล้วก็หั่นไปเรื่อยๆค่ะฟึบจากเมื่อกี้ค่ะขึ้นด้านบนเลยแล้วก็เราจะเป็นสไตล์ทั้งแนวตั้งและแนวนอนกันดีกว่าชิ้นเตี้ยๆเป็นแนวตั้งชิ้นยาวๆเป็นแนวนอนฟึบนี่ค่ะโอเคค่ะนี่อย่างนี้เลยสวยทั้งแนวตั้งและแนวนอนแล้วเรามีวาซาบิค่ะวันนี้วาซาบิจะดีออกน่ารักน่ารักนิดนึงค่ะเรามาทำเป็นแม่น้ำข้างหลังกันดีกว่าฟึบและสีแดงค่ะเพิ่มความสวยเก๋หน่อยขอยืมไม้ดิเตอร์ซูวีหน่อยนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมของจาดีค่ะขนมตัวนี้เนี่ยชื่อจะเก๋นิดนึงเป็นซูชิขนมปังค่ะเก๋ตรงไหนนิดนึงค่ะแล้วส่วนเรื่องอัตราส่วนค่ะเราเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ FoodTravel.TV ค่ะสำหรับวันนี้ครัวตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ FoodTravel.TV สวัสดีค่ะ